องหลัง Amazon Go นะคะคอนเซ็ปต์ของเขาคือ just walk out ไม่ต้องมีใครมาเป็นพนักงานอีกต่อไปลดเวลาในการทำต่างๆเดี๋ยวมาเล่าเทคโนโลยีให้ฟังข้างในกันแต่ว่าตอนนี้เพิ่งเคยเห็นช็อปใหญ่เหมือนกันเคยไปที่นิวยอร์กแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ลองคราวนี้มาดูกันในซีแอตเทิลค่ะใหญ่อยู่เหมือนกันAmazon Go สาขาแรกออริจินอลเลยนะคะเปิดตัวตั้งแต่2016ให้กับพนักงาน Amazon แต่ว่าเพิ่งเปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไปเนี่ยเมื่อวันที่22มกราคมปี2018ที่ผ่านมานี้เองค่ะคอนเซปต์ของร้านนี้นะคะคือ just walk out shopping ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะหยิบสินค้าที่ต้องการแล้วก็เดินออกไปได้เลยไม่ต้องต่อคิวจ่ายเงินไม่ต้องสแกนอะไรให้วุ่นวายสแกนครั้งเดียวก็แค่ตอนเข้าไปในช็อปค่ะถึงหน้าทางเข้าแล้วนะคะจริงๆแล้ววิธีการใช้งานง่ายมากๆก็คือเราแค่มีแอปนะคะ Amazon Go แล้วก็ผูกกับบัญชี Amazon ของเราเราก็จะสามารถเข้าร้านนี้ได้นะคะเห็นไหมอันนี้เฟื่องตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะ Scan to Enter แล้วก็ Hello สรานีชื่อจริงสุสรานีนะชื่อเล่นชื่อเฟื่องดาคนเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองมา experience ด้วยกันค่ะเทคโนโลยีเบื้องหลังนะคะเขาสปอร์ตแน่นมากค่ะทั้งระบบตรวจจับภาพด้วยคอมพิวเตอร์ AI เซนเซอร์แล้วก็ Deep Learning เอามาทำงานร่วมกันนะคะซึ่งเฟิงก็เชื่อว่าจริงๆแล้วมันก็มีเทคโนโลยีอยู่ข้างหลังอีกเพียบเลยค่ะผู้บริหาร Amazon เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มิกซ์กันหลายๆอย่างแล้วก็ออกมาเป็นระบบนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงค่ะเมื่อเราหยิบของออกจากชั้นวางนะคะระบบก็จะตรวจสอบด้วยทั้งเซ็นเซอร์แล้วก็ image processing ค่ะว่าเราหยิบสินค้าอะไรไปแล้วก็เพิ่มรายการนั้นสู่ตะกร้าช้อปปิ้งเสมือนของเราโดยอัตโนมัติแล้วก็ไม่ต้องเกรงนะคะว่าอุ๊ยหยิบปุ๊บจะเสียตังค์เลยหรือเปล่าสามารถดูสินค้าได้ตามสบายค่ะเพราะว่าถ้าหยิบออกมาดูแล้วเราไม่ชอบหรือเปลี่ยนใจเอาของไปวางคืนที่เดิมเขาก็จะตัดรายการนั้นออกไปจากรายการช้อปของเราค่ะหยิบเข้าหยิบออกเท่าไหร่ก็ได้อย่างเพิ่งเองก็หยิบเพียบเลยนะคะสุดท้ายซื้อมาแค่2อย่างสินค้าที่ขายส่วนมากค่ะก็จะเป็นของเบสิกเช่นอาหารพร้อมทานพวกสลัดแซนด์วิชซูชิแล้วก็อื่นๆมีเครื่องดื่มมีนมมีกาแฟนะคะแล้วก็มีพวกเครื่องปรุงรสต่างๆตามสไตล์อาหารที่ชาวอเมริกันรับประทานกันนี่แหละค่ะแต่พิเศษหน่อยนี่เขามีของลิมิเต็ดด้วยเช่นพวกแก้วหรือว่ากระติก Amazon Go นะคะซื้อเฟืองซื้อมาฝากแฟนคลับด้วย1อันเดี๋ยวเราติดตามการเล่นเกมกันค่ะคนที่นี่นะคะเขามาเดินช็อปกันเหมือนเข้าร้านสะดวกซื้อปกติเลยค่ะเดินเข้าออกกันพลุกพล่านใช้งานคล่องแคล่วไปแล้วก็มามีแต่เรานี่แหละค่ะยืนถ่ายคลิปรัวๆเลยส่วนมากนะคะก็เป็นของทั่วไปมีทั้งของสดของแห้งเนยแยมเครื่องดื่มอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยนะคะราคาไม่ได้ต่างจากข้างนอกมากก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะซึ่งความเจ๋งของที่นี่เนี่ยที่ไม่เหมือนเมืองจีนนะคะคือเราไม่ต้องกดสแกนหรืออะไรเลยคือสามารถหยิบ just grab and go จริงๆและแม้จะไม่มีแคชเชียร์นะคะแต่เขาก็ยังมีพนักงานคอยเติมของดูแลความสะอาดเรียบร้อยของร้านแล้วก็ตรวจอายุเราจากบัตรประชาชนในโซนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะดังนั้นจะเรียกว่าร้านสะดวกซื้อไร้คนขายก็คงจะไม่ถูกเท่าไหร่นักเปลี่ยนเป็นร้านสะดวกซื้ออัจฉริยะจะเหมาะกว่าค่ะแงนขึ้นดูบนเพดานร้านนะคะเราจะเห็นกล่องสีดำซึ่งน่าจะเป็นกล้องเรียงรายอยู่เพียบเลยค่ะดูแล้วเนี่ยน่าจะมีกล้องอยู่สัก 2-3 แบบเอามาใช้ประมวลผลร่วมกันรวมกันทั้งร้านแล้วนะคะมีประมาณ 100-150 ตัวเลยค่ะโดยชั้นวางสินค้าชั้นหนึ่งนะคะจะมีกล้องรุมอยู่ประมาณ 5-6 ตัวละค่ะเวลาเช็คเอาท์เนี่ยเป็นยังไงบ้างคือของที่เฟิงซื้อนะคะผลไม้และอันนี้2อันอันนึงไว้ใช้เองอันนึงเอาไว้แจกลูกเพจเย้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตอนแรกก็งงมากว่ามันไม่ตัดสักทีแต่ว่าตอนนี้ตัดแล้วนี่ Your trip time 19นาที26วิ Your receipt is readyนี่คือเขาตัดเงินไปแล้วจ้ากดวิวนะคะว่าเราซื้ออะไรมาบ้างดูซิว่าจะตรงไหมว้าวค่ะก็ถือเป็นการช้อปปิ้งที่สะดวกแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่แบบ grab and go จริงๆก็คือของกินของใช้ที่แบบ real time นะคะไม่ค่อยมีแบบอาหารเสริมอะไรเงี้ยไม่มีเป็นแบบ snack เป็นเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ค่อนข้างทำได้ดีคือตัดเงินเองเลยมันสะดวกแบบ seamless จริงๆนะคะไม่เหมือนเมืองจีนที่ยังต้องมาสแกนเพื่อจ่าย
ายเงินหรือว่าเป็นเทคโนโลยีของฝั่งอเมริกาที่ซึ่งว่ายังเหนือกว่าเมืองจีนอยู่ต้องติดตามต่อไปว่า next step เมืองจีนจะมาทำอะไรแบบนี้หรือเปล่าตอนนี้นะคะ Amazon Go เขาก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆตามรัฐต่างๆนะคะ Seattle เองก็มีหลายสาขานะคะ Chicago ซานฟรานแล้วก็รัฐอื่นๆเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะขยายไปอีกเพียบเลยค่ะแต่มีหนึ่งอย่างพอมาเช็คดูแล้วรายการไม่ตรงแฮะผลไม้ดับเบิลมาหนึ่งอันเกิดขึ้นได้ยังไงถือว่าดีเลยนะคะเดี๋ยวจะได้ทดสอบระบบรีฟันไปด้วยว่าเอ๊ะรีฟันคืนได้จริงๆหรือเปล่าแล้วเขาให้เราสามารถ request refund ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองขอ refund ดูมาลองดูค่ะเพราะเฟื่องซื้อไปแค่อันเดียวนะคะนี่เขาบอกว่า refund ต้องใช้เวลาประมาณ 3-5 วันเดี๋ยวมาดูว่ามันได้หรือเปล่าเรื่องนี้ทำให้เรารู้อะไรนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Amazon นะคะได้เข้าซื้อกิจการของ Whole Foods Supermarket เครือใหญ่อันดับต้นๆของอเมริกานะคะก่อนหน้านี้ไปแล้วแล้วก็มีการเอาตู้ล็อกเกอร์เนี่ยไปตั้งเพื่อให้เขาเอาของมาส่งได้สำหรับคนที่สั่งซื้อของออนไลน์นะคะแล้วก็ Whole Foods เนี่ยแน่นอนเขามีอาหารพวกออร์แกนิกหรืออะไรแบบนี้แบบคล้ายๆที่ Amazon Go มีเลยก็น่าสนใจมากๆว่าAmazon ได้พัฒนาระบบของเขาที่เรียกได้ว่า Just Walk Out Technology เนี่ยนะคะสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะไปถูกติดตั้งใน Whole Foods ทั่วอเมริกาต่อไปหรือเปล่าเพราะเขาก็ค่อยๆปรับปรุงการเรียนรู้ของเขาไปเรื่อยๆนะคะนอกจากกล้องที่เป็นแบบระบบตรวจจับภาพด้วยคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีแบบ AI ในการที่จะเรียนรู้ว่าเอ๊ะอะไรผิดอะไรถูกค่อยๆสอนให้ระบบเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะน่าสนใจมากนี่คืออนาคตที่เราอยากได้แบบเฮ้ยเคยฝันมาตั้งนานแล้วไม่อยากจะต่อคิวอะไรเป็นเพนพอยต์มากอันนี้เราก็เดินออกมาได้เลยนะคะจะ walk out shopping จริงๆหยิบแล้วออกเลยตัดเงินเองอัตโนมัตินั่นเองนะคะถามว่าไม่ควรทำอะไรไม่ควรทำแบบเฟื่องนะคะคือจริงๆแล้วไอ้ที่มันมีรายการผิดพลาดเนี่ยเฟื่องไปซื้ออีผลไม้ตัดแต่งใช่ป่ะตอนแรกจะเอาอันนี้แล้วแหละแต่มันไม่มีตะกร้าให้เราถือเราก็เลยแบบหยิบแล้วเรามาวางไว้ก่อนแต่ไม่ได้วางกลับไปที่เชลฟ์เหมือนเราจองไว้แล้วนะคะแต่พอไปดูอย่างอื่นมูแต่ถ่ายคลิปอะไรเงี้ยกลับมาผลไม้นั้นมันหายไปจากที่ที่เฟื่องวางทิ้งไว้แต่ว่าตอนแรกก็คิดว่ามีคนกลับไปเก็บที่เชลฟ์นะคะแต่ว่าแบบนี้เนี่ยมันก็คือเราถูกตัดเงินไปแล้วก็รอดูว่าจะรีฟันได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ที่ไม่ควรทำอีกหนึ่งอย่างก็คือการหยิบของให้กับช็อปเปอร์คนอื่นกับเพื่อนที่ไม่ได้เข้ามาเป็นเฟรนด์กับแฟมิลี่พร้อมกับเราในการที่เราสแกนตัวคล้ายๆ QR ของเราเข้ามาในช็อปนะคะเพราะว่ามันก็จะเหมือนแบบคล้ายแบบซื้อดริงค์ให้สาวอะไรเงี้ยซื้อกาแฟให้สาว นั่นแหละค่ะไม่ควรนะคะนอกจากคุณอยากจะเปย์เขานั่นถึงจะทำได้นะคะใช่ Amazon พาเพื่อนเข้าไปได้นะคะ 1-2 คนไม่ต้องมีบัญชี Amazon ก็ค่อนข้างสะดวกสำหรับคนที่แบบเฮ้ยเป็นมีน้องๆเล็กๆอยากจะพาเขาไปช้อปปิ้งด้วยได้ก็ทำได้ค่ะฉลาดมากระบบนี้ทำต่อไปแล้วก็อยากให้มีในประเทศไทยเร็วๆนะคะ